สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอังเช่นเคยนะคะที่เพจฟอร์ดแต่งหล่ออังโอเคจัดให้ค่ะแล้ววันนี้นะคะอังก็อยู่กับ Next Gen Ford ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น XL Plus นะคะเป็น Open Cab นั่นเองค่ะราคานะคะอยู่ที่ 699,000 บาทค่ะโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 29,000 บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยนะคะว่าคันนี้เขาแต่งอะไรบ้างนะคะแล้วก็ออปชั่นด้านในนะคะมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยเดี๋ยวมาเริ่มนะคะที่กระจังหน้าก่อนนะคะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า Raptor V6 ค่ะคันนี้นะคะเขาเปลี่ยนเฉดสีเป็นสีแดงดำนั่นเองนะคะทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัดกับสีตัวรถนั่นเองค่ะในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะเขาก็ทำเป็นแบบรังผึ้งค่ะขนาดใหญ่นะคะเป็นดีไซน์ใหม่ของ Ford นั่นเองในส่วนของไฟนะคะก็จะเป็นไฟนะคะรูปทรง C-cam ค่ะนะคะแล้วก็ใส่ชุดครอบไฟให้เรียบร้อยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นไฟหลีนั่นเองนะคะของเขาดีไซน์จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะในส่วนของกันชนนะคะกันชนเนี่ยจะเป็นโทนเดียวค่ะในส่วนของ XL Plus ค่ะก็จะเป็นสีดำสีตัวรถนั่นเองนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะมีที่รากจูงค่ะก็จะเชื่อมต่อคัสซีนะคะต้องบอกว่าใช้งานได้จริงแล้วก็แข็งแรงมากๆค่ะพาไปดูด้านข้างกันเลยด้านข้างนะคะก็เปลี่ยนนะคะซุ้มล้อเป็นขนาด6นิ้วค่ะเป็นรายแบบมีหมุดนั่นเองนะคะแล้วคันนี้นะคะก็เปลี่ยนล้อแม็กด้วยนะคะเป็นล้อแม็กนะคะซีรีส์นะคะซีรีส์ยางอยู่ที่ 265/70R16 ค่ะเป็นล้อแม็กนะคะลายยอดฮิตเลยนะคะเป็นสีดำด้านนั่นเองต้องบอกว่าหล่อมากๆค่ะในส่วนของแก้มข้างนะคะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะของ Next Gen Ford นั่นเองค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกเครื่องยนต์นะคะเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะคะแรงม้านะคะอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดนะคะอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะก็ใส่ราวหลังคาให้เรียบร้อยค่ะกันสาดนะคะแล้วก็เบ้ารองมือจับค่ะในส่วนของสติ๊กเกอร์นะคะก็มีที่ด้านข้างค่ะ Ford Ranger Thailand นั่นเองนะคะตามที่ลูกค้านะคะสั่งเลยนะคะว่าอยากติดแบบไหนอังจัดให้ค่ะในส่วนของบันไดข้างนะคะก็เป็นดีไซน์แบบใหม่ค่ะก็เป็นทรงสปอร์ตนั่นเองนะคะแล้วก็กันลื่นได้ดีค่ะโอเคด้านหลังนะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะโรบาเล็กนะคะอันนี้นะคะก็มีสติ๊กเกอร์ด้านหลังนะคะตรงนี้เลยนะคะลูกค้ารีเควสต์มาค่ะในส่วนของด้านหลังกระบะท้ายนะคะก็ไฟเบรกนะคะเขามาอยู่ที่กระบะด้านท้ายแล้วนะคะนี่เลยแล้วก็มีสัญลักษณ์นะคะโลโก้ฟอร์ดตรงนี้นะคะเดิมแล้วนะคะเขาจะเป็นแบบปั๊มนะคะแต่ว่าลูกค้ารีเควสต์มาว่าอยากได้ตัวหนังสือเป็นตัวนูนสีแดงนะคะก็เสริมหล่อให้เลยใส่ชุดครอบไฟให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของนี่เลยนะคะเสริมหล่อด้วยกันชนท้ายเหล็กนะคะมีห่วงอเมริกานะคะทั้งสองฝั่งแบบนี้ใช้งานได้จริงนะคะเป็นของยี่ห้อ GDD นั่นเองค่ะมีไฟส่งป้ายทะเบียนด้วยนะคะต้องบอกว่าหล่อและเท่มากๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในเลยก็เปิดได้แบบนี้เลยนะคะต้องบอกว่าแคปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแคบนะคะก็กว้างมากๆค่ะพี่ๆนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะนะคะ6สปีดนะคะแล้วก็เบาะของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นเบาะผ้านะคะก็เป็นทรงสปอร์ตค่ะในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแคปของเราก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเช่นกันค่ะนะคะแล้วก็มีกดรับสายวางสายนะคะแล้วก็สั่งคำสั่งเสียงได้ด้วยนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะด้านหลังนะคะที่เขาเรียกว่าจะบอกเกี่ยวกับโหมดการขับขี่นะคะหรือว่าแจ้งเตือนต่างๆนะคะเป็นจอขนาด8นิ้วค่ะแล้วก็เป็นแบบใหม่นะคะคมชัดมากขึ้นนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ค่ะเป็นซิงค์โฟร์4นั่นเองค่ะเกียร์นะคะถัดมาเป็นเกียร์ค่ะก็เป็นเกียร์6สปีดนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะโอเคถ้าพี่ๆนะคะที่สนใจนะคะอยากได้แคปนะคะ XL Plus Sport นะคะโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นที่ 29,000 บาทเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะอังมีพร้อมส่งมอบแล้วนะคะถ้าพี่ๆอยากได้แบบไหนหรือว่าอยากแต่งแบบคันนี้นะคะแจ้งมาได้เลยนะคะว่าเป็นคลิปที่เท่าไหร่นะคะอยากได้สีอะไรแต่งแบบไหนแจ้งอังโอเคได้เลยนะคะโทรหาอังได้เลยค่ะที่เบอร์0960451718นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ค่ะอังโอเคยินดีให้บริการนะคะขอบคุณค่ะ